อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหตุเกิดที่ทวีปแอฟริกาคุณส่งพ์ครับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐประหารในประเทศไนเจอร์นะครับบุกและก็สร้างความเสียหายรวมทั้งวางเพลิงแก่สำนักงานใหญ่ของพาครัฐบาลนะครับที่นครหลวงในวันพฤหัสบดีนะครับความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพนั้นประกาศหนุนการยึดอำนาจของทหารอารักขาประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดบาซูมนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์สบอกนะครับว่านักข่าวของตนรายงานว่าเห็นควันสีดำพวยพุ่งออกจากตึกสำนักงานใหญ่ของพรรครัฐบาลหลังจากที่ผู้สนับสนุนรัฐประหารหลายร้อยคนมุ่งหน้าไปที่สถานที่ดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้คนเหล่านั้นรวมตัวกันด้านนอกสะพานนิติบัญญัตินะครับในเวลาต่อมาตำรวจนั้นสามารถสลายฝูงชนได้ด้วยการยิงแกส๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้สนับสนุนการปฏิวัติครั้งนี้เปิดเพลงชื่นชมกองทัพ บางรายโบกธงของประเทศรัสเซียและตะโกนถ้อยคำต่อต้านฝรั่งเศสซึ่งสะท้อนถึงความไม่พอใจอิทธิพลของฝรั่งเศสซึ่งเคยปกครองดินแดนแห่งนี้ในยุคจักรวรรดินิยมและบทบาทของฝรั่งเศสในภูมิภาคสาเฮลนะครับ,ค,รบความนิยมในตัวประธานาธิบดีบาซูมนั้นได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคงในประเทศคุนสพลนักรบ ัวรุนแรงทางศาสนานั้นเริ่มฝังรากลึกในช่วง10ปีที่ผ่านมาในประเทศมาลีซึ่งเป็นประเทศเ,เพื่อนบ้านของไนเจอร์และแผ่ขยายอิทธิพลมากขึ้นโดยนักรบเหล่านี้นั้นได้สังหารผู้คนไปแล้วหลายพันคนและทำให้ประชาชนต้องย้ายถิ่นฐานมากกว่า6ล้านคนในเขตซาเฮลนะครับพันเอกอามาดูแอบ,บรามานีซึ่งเป็นผู้อ่านแถลงการยึดอำนาจออกโทรทัศน์ ทมกลางเจ้าหน้าที่อีก9คนที่ยืนรายล้อมเขาอยู่กล่าวถึงเหตุผลที่กองทัพและหน่วยรักษาความมั่นคงดําเนินการเช่นนี้ว่าเป็นเพราะประเทศกําลังสูญเสียความมั่นคงและขาดทร,รมาพิบาลขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้ครองอํานาจอย่างไรก็ตามผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยทหารอารักขาประธานาธิบดีซึ่งก่อเหตุรัฐประหารครั้งนี้มีชื่อว่าพลเอกโอมาทชินินะครับ ประธานาธิบดีประซูมนั้นกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียในเช้าวันพฤหัสบดีว่าเขายืนยันที่จะปกป้องความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยที่หามาได้อย่างยากลำบากเกิดเหตุรัฐประหารเช่นกันนะครับในประเทศมารลีและเบรกินาฟาโซซึ่งเป็นอีกเพื่อนบ้านหนึ่งของไนเจอร์ในปี2020และ2022ตามลำดับ หลังเกิดเหตุล้มล้างรัฐบาลเดิมผู้นำทหารก็ดำเนินความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นทั้งอย่างตัดความเป็นมิตรกับประเทศตะวันตกซึ่งเป็นแนวร่วมเดิมของผู้มิภาคนี้ในหลายประเทศอีกด้วยนะครับ